ในขณะที่ iPhone 15ขายดิบขายดีนะครับแต่ iPhone 12ตอนนี้กำลังงานเข้าอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหน่วยงานควบคุมขึ้นความถี่บอกว่า iPhone 12เนี่ยปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเกินมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้จะต้องเรียกคืน iPhone 12ทุกเครื่องที่ขายในประเทศฝรั่งเศส เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหญ่โตนะครับทางฝั่ง EU โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนะครับตอนนี้นะฮะคุณชองผมออกเสียงเป็นฝรั่งเศสไม่ได้อะผมไม่ไม่ไม่เชี่ยวชาญชื่อคุณคุณคุณจีนโนเอลแบโร่แบโรนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของฝรั่งเศสนะครับบอกว่าหน่วยงานควบคุมขึ้นความถี่นะครับย่อมาจาก ANFR นะครับ National Frequency Agency นะฮะหน่วยงานนี้นะครับได้ทำการตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าค่าอัตราการดูดซึมจำเพาะมีตัวย่อว่า SAR นะครับตัวนี้เป็นเป็นค่าที่วัดระดับรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากอุปกรณ์สื่อสารโดยรังสีเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องไปตรวจวัดที่เนื้อเยื่อมนุษย์ครับเพราะว่าเวลามันแผ่ออกมาแล้ว เนื้อเยื่อมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะดูดซับลังสีนี้เอาไว้นะครับเขาก็ได้ทำมีรายงานแจ้งออกมาว่าส่งไปยัง Apple บอกว่า iPhone 12เนี่ยตอนนี้มีค่า S A R หรือค่าอัตราการดูดซึมจำเพาะของลังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะสูงเกินกว่าที่กฎหมายของฝรั่งเศสกำหนดไว้นะครับแล้วก็แจ้งไปยัง Apple ให้ทำการแก้ไขเรื่องนี้นะครับงานนี้นะครับเขาทดสอบโดยวิธีการ ตรวจสอบบริเวณเนื้อเยื่อมนุษย์นะฮะบริเวณส่วนของร่างกายโดยที่ส่วนใหญ่เราก็จะใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ใกล้ร่างกายเรามากที่สุดนะครับกระเป๋ากางเกงนี้นะฮะมีการไปวัดนะครับว่ามาตรฐานของค่า SAR เนี่ยที่จะต้องวัดการดูดซึมในเนื้อเยื่อมนุษย์เราเนี่ยหลังสีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะต้องสูงไม่เกิน4วัตต์ต่อกิโลกรัมอ่าอันนี้คือหน่วยที่เขากําหนดไว้เป็นมาตรฐาน แต่ปรากฏว่า iPhone 12วัดออกมานะครับแผ่รังสีออกมา5.74วัตต์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไว้นะครับแต่ถ้าไปตรวจสอบคือวิธีการทดสอบมันจะมีการตรวจสอบหลายรูปแบบก็คือวิธีนี้เป็นวิธีที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือวัดตรงบริเวณที่มือถืออยู่ใกล้ตัวเราที่สุดถ้ามือถืออยู่ไกลตัวเราออกไปนิดนึงเช่นอยู่ในมือเราถืออยู่เนบข้างเอวหรือใส่กระเป๋าสะพายนะครับ เขาก็จะมีการตรวจวัดในระยะเหล่านั้นด้วยนะครับผลออกมาคือถ้าตรวจสอบเมื่อโทรศัพท์อยู่ห่างออกไปจากร่างกายมากขึ้นค่า SAR ของ iPhone 12เนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะฮะแสดงว่าเป็นภัยต่อคนที่ใส่ลงไปในกระเป๋า,าใครใส่ใครใช้ iPhone 12อยู่นะครับใส่ iPhone ลงไปในกระเป๋ากางเกงบ่อยๆนะครับก็อาจจะเลี่ยงๆนิดหนึ่งก็ได้ไมั้งช่วงนี้ย้ายที่อยู่สักนิดนึงเรายังไม่รู้หรอกว่ามันมีผลอะไรนะฮะ แต่ว่าเพื่อความสบายใจเราก็ย้ายไปก่อนก็ได้งานนี้นะครับทางหน่วยงานฝรั่งเศสก็ได้ส่งผลการทดสอบให้กับทาง Apple นะครับแล้ว Apple ก็ส่งทีมงานเข้ามาร่วมวิจัยด้วยนะครับมาตรวจสอบผลทดสอบดูว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไรซึ่งจริงๆแล้ว Apple ก็แอบแปลกใจนิดหนึงว่า i p h o n e 12เนี่ยส่งขายได้ทั่วโลกแล้วก็ส่งขายในฝรั่งเศสเนี่ยส่งขายมา3ปีแล้ว ทำไมถึงเพิ่งตรวจไม่ผ่านกันช่วงนี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ารายการผลิตก็เหมือนเดิมสเปคก็เหมือนเดิมทุกอย่าง Apple ไม่น่าจะไปทําการเปลี่ยนแปลงอะไรใน i phone 12ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้นะครับไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ทางฝรั่งเศสก็ยืนยันหนักแน่นนะครับว่าให้ Apple ไปทําการแก้ไขแล้วก็มาทําการตรวจสอบใหม่ถ้าค่าผ่านตามกําหนดนะก็จะสามารถขายรุ่นนี้ต่อได้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าค่าไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ใช่แค่หยุดขายรุ่นนี้เท่านั้นนะครับจะต้องเรียก iPhone 12ทั้งประเทศฝรั่งเศสกลับคืนมาหมดเลยนะฮะแล้วก็ไปชดใช้ผู้ที่ซื้อไปแล้วไปใช้อยู่นะฮะต้องไปชดใช้เขาอีกทีหนึ่งซึ่งงานนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า Apple ก็บอกว่าโอ้โหถ้าเรียกคืนหมดเลยเนี่ยไม่รู้มีกี่เครื่องนะแล้วมันจะชดใช้ยังไงมันคงเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากน่าดูนะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดทางฝรั่งเศสก็บอกว่า Apple ก็ออกเฟิร์มแวร์ คุณจะปรับลดความแรงของสัญญาณอะไรก็ตามแต่คุณก็ออกแบบเฟิร์มแวร์มาแล้วคุณก็เชิญชวนให้ทุกคนอัปเดตฟืบแล้วเอามาเทสดูว่ามันผ่านตามข้อกําหนดนะครับถ้าไม่สูงเกินข้อกําหนดก็สามารถทําต่อไปได้นะครับงานนี้ Apple ก็รับปากว่าครับว่าจะทําภายในเร็วๆนี้จริงๆข่าวนี้ไม่ใหม่มากนะครับผมอ่านช้าไปนิดนึงแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีเผอๆที่ฝรั่งเศสอาจจะได้ OTA ในการอัปเดตเวอร์ชันของซอฟต์แวร์นะครับเพื่อแก้ไขเรื่องนี้แล้วนะครับแต่จริงๆ ในเนื้อข่าวนี้ถ้าไปดูหลายๆที่ที่เขาพูดถึงข่าวนี้นะครับก็จะมีคนกังวลอยู่สองสามเรื่องอ่าเอาเรื่องแรกก่อนนะครับหนึ่งคือ iPhone 12ยังมีขายอยู่เหรอนี่มันผ่านมาหลายปีแล้วนะนี่ปีนี้เรามี iPhone 15แล้วนะ iPhone 12มันคือสองสามปีที่แล้วมันยังมีขายอยู่เหรอในเมื่อหน้าเว็บ Apple เนี่ยเวลาออก iPhone รุ่นใหม่อ่าอย่างปีนี้ออก iPhone 15 iPhone 1นนี่เหลือ14รุ่นเดียวเลยนะ 14 plus 14 pro 14 pro max อะไรเงี้ยหายหมดเลยแล้วก็ iPhone เก่าๆอย่าง iPhone 12ก็ไม่มีในหน้าเว็บ Apple แล้วทำไมถึงที่ฝรั่งเศสยังมีขายอยู่ผมอธิบายแบบนี้ครับนะฮะอันนี้ไปรับทราบข้อมูลมาจากปีเตอร์กวงควงมือถือเลยนะครับปีเตอร์กวงควงมือถือบอกว่าเวลา Apple เลิกขายนะฮะโปรดักตัวไหนก็ตามแต่ แต่ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอย่างโอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือซินเนกนะบริษัทนำเข้าตัวแทนจำหน่ายอย่างคอมเ iStudio อะไรทั้งหลายแหลน่นะครับเขายังสามารถสั่งโมเดลเก่าๆเ,เอามาขายได้อยู่ถ้าเขาสามารถขายได้ไม่ใช่แค่ว่ามีสต็อกเก่าแล้วเอามาขายอย่างเดียวบางคนคิดว่าเอ๊ะทุกวันนี้ถ้าหเห็น AIS D Tag True ขาย iPhone 12 คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นสต็อกเก่าที่เขาสั่งมาตั้งแต่3ามปีที่แล้วยังขายไม่หมดไม่จริงๆเขาสั่งมาเพิ่มด้วยนะฮะเรายังสามารถสั่งกับ Apple ได้อยู่สั่งได้เก่าแค่ไหนปีเต์กวงบอกผมว่าเก่าสุดตอนนี้คือ iPhone 11ครับ iPhone 11เนี่ยยังมีการสั่งจาก Apple แลนะครับแล้ให้ Apple ผลิตแล้วก็ส่งกลับเข้ามาให้มาขายในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องเพราะเป็น iPhone รุ่นที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้และเป็น iPhone 4G ด้วยคนที่ยังอยากใช้ซิม 4G อยู่เนี่ยถ้าจะเลือกเป็นโทรศัพท์ดีๆราคาหมื่นกว่าๆเขาจะเลือก iPhone 11เครื่องใหม่ๆเลยนะครับแล้วมันได้ประสิทธิภาพดีมันใช้ดีมากนะครับในระดับ 4G นะครับ iPhone 11ยังขายดีอยู่เลยจนต้องสั่งจาก Apple มาเรื่อยๆมาขายในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นตอบข้อสงสัยตรงนี้ครับว่า Apple เลิกขายไปแล้วเหรอจริงๆอ่ะมีขายถึง iPhone 11เลยนะครับเพราะฉะนั้น iPhone 12ก็ยังมีขายในบ้านเราอยู่นะครับถามคำถามต่อมาทำไม iPhone 12ถึงปล่อยค่าขึ้นลังสีแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเกินกำหนดนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าโทรศัพท์มือถือทุกเครื่อง จะยี่ห้ออะไรก็ตามมันเป็นโทรศัพท์ที่ทำงานกับคลื่นความถี่คลื่นความถี่ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่แหละคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะจะ 3G 4G 5G กี่ G ก็ช่างมันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะครับมีทั้งการรับคลื่นเข้ามาเสาวกอากาศแล้วก็มีเสวอากาศที่จะถงปล่อยคลื่นออกไปกลับไปยังเสาเพื่อที่จะสื่อสารแบบทูเวย ทุกเครื่องปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาทั้งหมดเพียงแต่จะมากน้อยแค่ไหนก็ตามใช่ไหมฮะแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วทำไม iPhone 12ถึงมีขึ้นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินกว่ามาตรฐานซึ่งเราต้องไปดูด้วยว่าแต่ละประเทศเนี่ยมาตรฐานไม่เท่ากันนะฮะมาตรฐานไม่เท่ากันแต่ละประเทศนะครับฝรั่งเศสอาจจะตั้งไว้แค่4วัตต์ต่อกิโลกรัมประเทศอื่นๆอ,อาจจะสูงหรือต่ำกว่านี้ อันนี้ก็ต้องว่ากันแต่ว่าเวลาเขาผลิตมือถือออกมาเนี่ยเขาต้องดูแล้วว่าแต่ละประเทศตั้งกฎไว้ยังไงแล้วเขาก็ต้องปรับจูนซอฟต์แวร์หรือการอนเทนนาพวกเสาอากาศการส่งขึ้นความถี่นะฮะเราต้องปรับให้มันเข้ากับกฎกติกาของประเทศนั้นอยู่แล้วใช่ไหมฮะ iPhone 12มีปัญหาอะไรทำไมถึงปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเกินกำหนดใช่ไหมครับเรามาพิจารณานะดู iPhone 12จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ 5G ของ Apple นะครับ ผมไปสืบย้อนกลับไปดูว่า iPhone 12เนี่ยใช้โมเด็ม5 g ของใครไปเจอมาว่า iPhone 12เนี่ยใช้โมเด็ม x 5 5ของคอคอมนะครับตอนปีที่ iPhone 12ออกเรายังเป็นปริศนาอยู่เลยนะตอนนั้นเราไม่มีข้อมูลแต่พอใช้ไปสักพักมีคนมาแกะเครื่องดูเนี่ยแกะเข้าไปลือเข้าไปข้างในไปดูชิปถึงแม้ชิปจะไม่ได้สกรีนอะไรก็ตามชิป5 g เนี่ยมีคนไปตรวจสอบจนกระทั่งเจอว่า iPhone 12เนี่ยใช้โมเด็ม x 5 5ของคอคอม x 5 5เนี่ยถูกใช้กับ iPhone 12จริงๆแล้วมันใช้กับมือถือ Android รุ่นอื่นๆด้วยนะรุ่นไหนรู้ไหมฮะเอาเอารุ่นเดียวเลยนะจะจะเลย snapdragon 865 snapdragon 865นี่เราใช้กันหลายปีมากนะเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วเราใช้กันหลายหลายรุ่นหลายปีหลายยี่ห้อเต็ไมไปหมดนั่นคือ x 5 5หมดเลยถามว่าโมเด็ม x 5 5ของคอคอมมีปัญหาเรื่องขึ้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเปล่า ผมว่าไม่ถ้าจะมีกับ iPhone 12มันอาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยซื้อชิป snapdragon ไปใส่เลยเนี่ยมันต้องเป็นเซตติ้งและมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วถูกไหมครับมันต้องคุณตี้เท่ากันอยู่แล้วถ้าเป็นฝั่ง Android แต่ฝั่ง Apple มันไม่เหมือนกันเพราะว่า Apple เนี่ยเขามีชิป cpu ของเขาเองอย่างพวกตระกูล a series เอาไปผูกกับชิป qualcomm modem x55 การที่เอามาประกอบใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่า p p p l อ่ะสามารถคัสตอมเรื่องของคลื่นความถี่ฟรีเควนซีเรื่องของเสาอากาศกำลังส่งกำลังรับ Apple สามารถคัสตอมเป็นของตัวเองได้ตรงนี้แหละอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ X55 เหมือนกันทั้งโลกแต่ทำไมมีปัญหาอยู่แค่ iPhone 12อันเดียวนะครับก็น่าคิดนะครับว่างานนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ Apple ก็สามารถแก้ได้แหละไม่น่ามีปัญหาอะไร ปิดท้ายนะครับคุยกันเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาเยอะมากผมอยากจะปิดท้ายตอนนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจกันก่อนสรุปท้ายของข่าวนี้เขาบอกว่าแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้นะคนน่ะไม่ต้องกังวลเลยทุกคนที่ดูข่าวนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันมีผลอะไรต่อเราหรือเปล่าคนที่กําลังจะดึง iPhone 12ออกจากกระเป๋าคุณเกงคุณเองคุณเสียบกลับเข้าไปได้เลยครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับเอาวันนี้ปีนี้เลยปัจจุบันนี้สุดๆเลย ยังไม่มีรายงานฉบับไหนเลยครับที่บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือรังสีที่มันแผ่ออกมาเนี่ยมีผลต่อมนุษย์อย่างไรผลดีผลเสียยังไม่มีใครสรุปได้แต่มนุษย์เนี่ยกลัวไปก่อนแล้วพอบอกว่าเป็นคลื่นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลัวไปก่อนแล้วเหมือนสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยตั้งแต่โทรศัพท์ฟีเจอร์โฟนเนี่ยเขาบอกอย่าไปถือโทรศัพท์คุยอย่างนี้มากๆนะคลื่นรังสีที่แผ่ออกมามันก็คลื่นเดียวกันนี่แหละนะฮะ คลื่นรังสีที่แผ่ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้เป็นมะเร็งได้โอ้โหแล้วพูดกันแบบนี้เป็นระยะเวลาแบบ10ปีพูดกันมาเป็น10ปีกว่าจะมีการเฉลยภายหลังว่ามันไม่มีผลไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อสมองมนุษย์แต่ลองนึกภาพดูครับถ้าเราพูดว่ามันมีผล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 เป็นเวลาถึง10ปีเต็มแล้วเรามาบอกตอนสุดท้ายว่ามันไม่มีผลคุณว่าไอ้คำว่าไม่มีผลเนี่ย มันฝังขึ้นไหมไม่ขึ้นคนมันฝังความเชื่อไปแล้วสิบปีมันได้รับการพูดคุยแล้วมันบอกต่อๆกันมาไปแล้วสิบปีพอถึงเวลาไอ้คนที่บอกไม่มีผลมันพูดครั้งเดียวแล้วมันหายไปเลยมันก็ไม่ได้ย้าอีกสิบปีนี่ว่าไม่มีผลไม่มีผลเนี่ยมีผมเนี่ยพยายามพูดนะฮะว่ามันไม่มีผลแต่เสียงผมก็ไม่ดังพอไงสุดท้ายทุกคนก็ไม่มีทางหรอกยังไงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคือคนมันเชื่อไปแล้วอะ พอคนมันเชื่อไปแล้วนะยังไงมันก็ต้องมีผลนะยิ่งบางคนแก่ๆตัวไปแล้วเป็นมะเร็งก็โทษโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยโทรเยอะมากแนละ้วเป็นอะไรก็เป็นความเชื่อปลูกฝังลงลากลึกไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดูข่าวนี้นะครับต้องแบ่งใจต้องเผื่อความเชื่อแล้วก็เชื่อในหลักการและเหตุผลด้วยถ้าง,งานวิจัยบอกว่ามันยังไม่มีผลสแสดงว่ามันยังไม่มีผลต่อเราจริงๆนะครับ แล้วก็อย่าลือกันไปต่างๆนานา,นาอย่าปลูกฝังความเชื่อผิดๆเพราะผิดแล้วมันแก้ยากจริงๆคุณผู้ชมมันถอดออกจากหัวพวกคุณยากมาก